ชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับพาคุณผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆนะครับกับเรื่องของการขับสนุกขับปลอดภัยไปกับ Mitsubishi Triton Athlete ใหม่นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีบรรดาผู้ฟังรายการนะครับทั้งจาก FM 102นะครับ Auto Variety Auto On Air นะครับแล้วก็ทาง FM 89.5 ครับจาก Auto Car Magazine On Air นะครับโดยมีผู้ฟังทั้งหมด50ท่านด้วยกันครับแบ่งเป็นช่วงเช้า25ท่านแล้วก็ช่วงบ่าย25ท่านนะครับซึ่งวันนี้ครับกิจกรรมที่เราจะมาทำร่วมกันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการฝึกทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับพร้อมกับทดสอบสมรรถนะรถของ Mitsubishi Triton Athlete ใหม่ไปด้วยนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ฝึกเรื่องของการขับขี่ไปในตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าการขับรถอยู่บนท้องถนนนั้นนะครับเรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับการที่เราได้ฝึกฝนได้มีทักษะการขับขี่ที่ดีก็จะทำให้เราเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถ้าไงคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับรับรองว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับอยากมาเจอของใหม่ด้วยครับแล้วก็ได้มาเจอแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาผ่านครับโอเคครับสวยมากรถสวยมากเพิ่งจะเจอตัวเป็นตอนนี้แหละครับรูปร่างภายนอกก็คือตอนนี้ดูสปอร์ตแล้วก็หน้าขับดีครับตอนนี้นะครับนี่ก็อยากจะมาลองสมรรถนะดูครับจากรูปโฉมเนาะสวยอะค่ะทันสมัยแล้วก็คิดว่าวัยรุ่นคงชอบเนาะน่าจะแต่งขึ้นอะค่ะรถสวยดูสปอร์ตภายในก็คือเรื่องของระบบที่วางต่างๆในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกียร์พวงมาลัยอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในระดับที่คล่องตัวในการใช้งานนะคะปุ่มสัมผัสอะไรพวกเนี้ยค่ะมาพูดถึงตัวรถก่อนนะครับสำหรับ Mitsubishi Triton Athlete ใหม่เนี่ยนะครับมีด้วยกันต้องบอกว่า3สีครับเป็นสีดำสีขาวแล้วก็สีออกเทาดำนะครับหรือว่าสีเทาอย่างที่เห็นอยู่ทางด้านหลังมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้เนี่ยคงจะต้องบอกว่าหลักๆเลยนะครับยังคงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับทั้งเครื่องยนต์ Mywag Clean Diesel 181แรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดถ้าในตัวท็อปมีระบบ Paddle Shift มาให้ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เรียกว่า Super Select 4-Wheel Drive 2นะครับตัวนี้ก็จะถูกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยให้การขับขี่นั้นเป็นไปได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับมีทั้งระบบขับเคลื่อนที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อครับขับเคลื่อน4ล้อที่เป็น All Wheel Control ซึ่งเป็นเจ้าเดียวนะครับที่มีระบบนี้อยู่ในรถพิกอัพแล้วก็มีขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นความเร็วสูงขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นความเร็วต่ำนะครับแต่ว่าสัญลักษณ์ที่ใช้เรียกก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับ 2H นะครับคือขับเคลื่อน2ล้อ 4HLC คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับในความเร็วสูงเหมือนเจ้าอื่นๆ Mitsubishi เขาเรียก 4HLC แต่เจ้าอื่นเขาเรียก 4H นะครับ 4LLC เจ้าอื่นเขาก็เรียกว่า 4L นะครับหรือ 4Lowแต่ 4H ใน Mitsubishi Triton Athlete ใหม่นั้นหมายความว่าเป็นระบบ All Wheel Control ครับการทำงานของระบบ All Wheel Control ก็คือว่ารถจะกระจายน้ำหนักการขับเคลื่อนครับ 40-60 นะครับจนกระทั่งถ่ายน้ำหนักได้ถึง 50-50 นะครับทำให้การขับขี่นั้นต้องบอกว่าเหมือนกับรถอเนกประสงค์นะครับที่เขามีระบบ All Wheel Control ทั้งหลายวงเลี้ยวก็แคบนะครับการยึดเกาะถนนก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกเพิ่มเติมเสริมแต่งเข้ามาแล้วก็เป็นจุดเด่นของระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่า Super Select 4-Wheel Drive 2นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในตัวของ Mitsubishi Triton Athlete ใหม่ก็มีเพิ่มเติมมาอีก19รายการครับโดยที่เห็นหลักๆนะครับที่อยู่ภายนอกก็คือสัญลักษณ์ที่เป็น Triton Athlete ใหม่มีสีส้มนะครับมาเติมแต่งเข้าไปล้อสีดำนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับแล้วก็ภายในก็เป็นเบาะสีดำ
นะครับตัดกับสีส้มนี่เป็นหลักๆที่เขาเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาเรียกว่าทำให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับบวกกับระบบของเครื่องยนต์ระบบเกียร์แล้วก็ระบบความปลอดภัยของเดิมที่มีดีอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นความน่าสนใจของเจ้า Mitsubishi Triton Athlete ใหม่วันนี้ครับวันนี้นะครับในเรื่องของการทดสอบทดลองขับเนี่ยนะครับเราก็เริ่มกันจากพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานการขับรถที่ปลอดภัยที่ถูกต้องเนี่ยนะครับต้องเริ่มกันจากเรื่องของท่านั่งทุกครั้งก่อนจะสตาร์ทรถก่อนจะเคลื่อนรถออกไปเนี่ยนะครับเราต้องเริ่มจัดท่านั่งให้เหมาะสมนะครับปรับกระจกมองข้างปรับกระจกมองหลังให้เรียบร้อยปรับตำแหน่งเบาะนะครับแล้วก็ไม่ลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นเมื่อสตาร์ทรถออกไปแล้วการจับพวงมาลัยการบังคับควบคุมพวงมาลัยที่ถูกต้องก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้การเลี้ยวทุกครั้งการบังคับควบคุมทุกครั้งนั้นเป็นไปได้อย่างแม่นยำและมั่นใจนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็เรียนรู้จากพื้นฐานก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในสนามวันนี้นะครับก็จะได้ลองในเรื่องของการใช้ความเร็วคงที่นะครับทั้งการขับเคลื่อนแบบ2ล้อและการขับเคลื่อน4ล้อแบบ All-Wheel Control นะครับรวมไปถึงได้ลองระบบเบรกนะครับแล้วก็ลองดูในเรื่องของระบบช่วงล่างจับพวงมาลัยที่ถูกต้องบังคับควบคุมรถให้ถูกต้องครับแล้วดูช่วงล่างการยึดเกาะถนนที่ดีของตัวรถด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมๆทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนะครับจะมีโอกาสได้สัมผัสรถ Mitsubishi Triton Athlete อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงฝึกทักษะการขับขี่ของตัวเองควบคู่ไปด้วยครับจากการทดลองขับดูแล้วครับโอเคครับโอเคมากด้วยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็สมรรถนะคือขับโฟร์วินเหมือนกับขับรถ2ล้อธรรมดาท่านที่สนใจทดลองขับได้ครับแล้วก็ส่วนตัวผมชอบครับลองขับมาแล้วก็ถือว่าชอบเลยครับเพราะว่าจังหวะเข้าโค้งแรงๆเนี่ยถือว่ารถเอาอยู่เลยไม่มียวบไม่มียาบดีกว่าตัวยี่ห้ออื่นที่ผมใช้อยู่นะครับลองตัวนี้แล้วชอบเลยครับจังหวะแล้วระหว่างส่งตอนเข้าโค้งนี่ถือว่ารถไปได้ตามใจตามเท้ามากครับคือถ้าคนที่ตัดสินใจเลือกอยู่ลองดูราคาลองดูสมรรถนะเทียบกับยี่ห้ออื่นผมว่าตัวนี้เป็นตัวนึงที่น่าสนใจเลยครับหลังจากที่ขับแล้วอะค่ะก็รู้สึกแบบตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะตอนแรกแล้วก็พอขับมารู้สึกมันค่ะระทึกนิดนึงแล้วก็ความไวแต่ช่วงล่างรู้สึกนุ่มดีค่ะแล้วก็มีความที่แบบตื่นเต้นเร้าใจในขณะขับอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจนะคะลองมาขับตัวนี้ดูนะคะคิดว่าน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะคะรู้สึกสนุกและเร้าใจดีนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็เชิญที่โชว์รูม Mitsubishi ได้นะคะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วผมสนใจอยู่ตั้งแต่ก่อนจะมาแล้วพอมาได้ยินว่ามีการเทสไดรฟ์ก็เลยมาขอลองเทสไดรฟ์ดูผมว่าตัวเนี้ยสวยแล้วก็สมรรถนะดีแล้วก็ให้ออปชันมาเยอะคือไอเกียร์ 4 wheel ซึ่งผมชอบอยู่แล้วแล้วก็ให้มาต้องแบบต้อง4แบบอะครับคือแบบฟูลไทม์ก็ได้แล้วก็ขับแบบธรรมดาแบบลุยก็ได้อะไรได้อะไรประมาณนี้ครับช่วงล่างนุ่มนวลครับประมาณว่าผมว่าใกล้เคียงกับรถเก๋งเลยนะเข้าโค้งก็ประทับใจตรงระบบที่ขับ4นี่แหละมีความรู้สึกว่ามั่นใจได้มากก็อยากจะขอเชิญชวนเลยนะครับสำหรับ Mitsubishi Triton Athlete ตัวนี้ต้องลองครับผม
แล้วคุณจะติดใจก็ตัวนี้ผมว่าเป็นรถที่ถ้าเปรียบเทียบนะผมว่าตัวนี้เป็นรถที่คุ้มค่าทีเดียวในการซื้อเพราะว่าซื้อมานี่ใช้งานได้อเนกประสงค์มากไม่ว่าจะขึ้นเขาลงเขาใช้ชีวิตประจำวันเหมือนรถเก่งก็ได้เหมือนรถโฟร์วินทั่วไปก็ได้ก็ตอบโจทย์ครับตัวนี้ผมว่าเยี่ยมเลยครับได้ทดลองขับ Triton Elite ไปแล้วนะคะรู้สึกว่าตอนที่เราเริ่มจะออกตัวเนี่ยรถจะไม่มีความกระชากเหมือนกระบะรุ่นก่อนๆผู้ที่สนใจจะซื้อกระบะหรือกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ไว้สำหรับใช้งานหรือไว้สำหรับใช้ชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้นะคะลองดูกระบะ Triton Elite ตัวนี้ดูนะคะคือมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแล้วเป็นเกียร์ออโต้แล้วมันเหมาะสำหรับคนทั่วไปก็ได้ใช้ในเมืองก็ได้น้ำท่วมไม่ต้องกลัวซึ่งเหมาะกับปัจจุบันกับกรุงเทพมหานครมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเรื่องราวของกิจกรรมขับสนุกขับปลอดภัยกับ Mitsubishi Triton Athlete ใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเราจะมีจัดกันต่อเนื่องเป็นประจำก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางรายการวิทยุนะครับ FM 102 Auto Variety นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลาบ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 แล้วก็ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทาง FM 102กับ Auto On Air นะครับเวลา 2:30 ถึง 3:30 รวมไปถึงนะครับทาง FM 89.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 5:00 ถึง 6:00 เย็นนะครับหรือจะเป็นรายการทีวีนะครับรู้เรื่องรถกับพัฒนเดชนะครับทุกวันอาทิตย์ 11:00 ถึงเที่ยงทาง Nation TV นะครับรวมไปถึงบันทึกจากไร้ล้อทุกวันเสาร์นะครับทาง Nation TV บ่าย 00:00 ถึงบ่าย 00:30 แล้วก็ยังมีรายการ Drive and Ride นะครับทุกวันพฤหัสบดี 9:30 ถึง 10:00 ครับนอกจากนี้นะครับช่องทางอื่นๆก็ยังมี B-Drive รู้จริงเรื่องรถทาง News One ครับทุกวันอาทิตย์ 11:00 ถึง 11:30 ด้วยนะครับก็ติดตามรับชมกันได้ทุกช่องทางเลยทีเดียวครับส่วนใครจะติดตามนะครับในเรื่องของออนไลน์นะครับก็มีเพจนะครับของ Auto Car Thailand รวมไปถึงเพจของ Fast Auto Show Thailand ด้วยนะครับไปกดfollow กดไลค์กดติดตามกันนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้แล้วเร็วๆนี้ครับอย่าพลาดนะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับรีบสมัครรีบมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยกันนะครับวันนี้หน้าที่ของบอมหมดลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบริษัททริเพชอีซูซูเซลส์จำกัดประกาศผลการแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญโครงการอีซูซูเยาวชนสัมพันธ์2560รอบชิงชนะเลิศในหัวข้อการศึกษายุคใหม่ประเทศไทย 4.0 ซึ่ง6ทีมที่มีผลงานศิลปะและแนวคิดสร้างสรรค์โดดเด่นและได้รับตำแหน่งแชมป์โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง3ทีมได้แก่โรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์จังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนดอนตาลวิทยาจังหวัดมุกดาหารสำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย3ทีมได้แก่โรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรโรงเรียนกาวิระวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนมอวิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมกันคว้ารางวัล Isuzu พาน้องๆท่องญี่ปุ่นกิจกรรมทัศนศึกษาพิเศษเป็นเวลา7วันเพื่อเปิดโลกจินตนาการให้แก่จิตรกรน้อยมากความสามารถได้อัปเดตเทรนด์ใหม่ๆแห่งเทคโนโลยีและเก็บเกี่ยวประสบการณ์รอบตัวจากการท่องเที่ยวในสถานที่ยอดนิยมที่นักเดินทางจากหลายมุมโลกใฝ่ฝันกลับมาเป็นประสบการณ์ด้วยครับบริษัททรีเพชร Isuzu Sales จำกัดจัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย Isuzu รอบชิงชนะเลิศเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มขายและกลุ่มธุรกิจหลังการขายของผู้จำหน่าย Isuzu เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์พร้อมยกระดับความพอใจของลูกค้าซึ่งปีนี้ผู้จำหน่าย Isuzu ในสปป.ลาวและประเทศกัมพูชาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นปีแรกด้วยณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impactเมืองทองธานีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่ที่ศูนย์การประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะกับมิสเตอร์โทชิอากิไมคาวะนะคะประธานบริษัททรีเพชร Isuzu Sales จำกัดในพิธีปิดการแข่งขันนะคะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านบริการและบริการหลังการขายของบริษัททรีเพชร Isuzu Sales จำกัดค่ะสำหรับผู้จำหน่าย Isuzu ทั่วประเทศนะคะท่านประธานคะอยากทราบว่าปีนี้นะคะกระแสตอบรับของการแข่งขันเนี่ยจากผู้จำหน่ายอิสุสุทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างคะแล้วมีอะไรแตกต่างจากปีที่แล้วคะはい去年よりもですねたくさんの人数に参加していただきました今年は1200人ですね去年より 10% 以上の皆さんに参加いただきましたそれとラオスとカンボジアがですね公式に試合に参加することになりました非常に嬉しく思いますค่ะท่านประธานไมค์ก็ว่าตอบว่านะคะปีนี้กระแสตอบรับดีมากมีผู้จำหน่าย Isuzu นะคะแล้วก็ที่ปรึกษาการขายแล้วก็พนักงานช่างเข้าร่วมการแข่งขันนะคะมากกว่า 1,200 คนถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วเนี่ยก็มากขึ้นประมาณ 10% ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะจากประเทศลาวนะคะและประเทศกัมพูชาก็มีการส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกด้วยค่ะหลังจากมีการสังเกตการณ์ในปีที่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ทุกท่านด้วยค่ะปีหน้าท่านประธานก็จะดำเนินการจัดการแข่งขันทั้งของไทยลาวและกัมพูชาเช่นนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าใช่ใช่ครับท่านประธานก็ยืนยันค่ะปีหน้าการแข่งขันก็ยังดำเนินต่อไปสำหรับผู้จำหน่ายอิสุในประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวและประเทศกัมพูชาค่ะขอบคุณมากค่ะครับ